ัยการสูงสุดมีมติไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองที่ยกฟ้องมีคำพิพากษายกฟ้องมาตรา157ของพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรปมกรณีย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในอดีตครับอัยการมีมติเห็นว่าการที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองได้มีคำพิพากษาดังกล่าวอัยการสูงสุดเห็นด้วยถือว่าคดีนี้ถึงที่สุดกับการเป็นนายกรัฐมนตรีจะโยกย้ายเลขาธิการสมช.คนหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณทวินเปลี่ยนสีเอาเรื่องเอาราวจนคุณยิ่งลักษณ์ต้องประสบภัยพิบัติในทางการเมืองถูกรัฐประหารและเหเร่ร่อนหนีไปอยู่ต่างประเทศคุณทวินเปลี่ยนสีเดี๋ยวนี้เป็นวุฒิสมาชิกอภิปรายฉะฉานแม้มีอคติต่อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อคุณทักษิณชินวัตรในวุฒิสภาที่ผ่านมาครับถือว่าความเป็นธรรมเกิดขึ้นแก่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรครับขั้นต่อไปผมขอเชิญชวนให้ท่านกลับสู่ประเทศไทยครับกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนมาร่วมกันสร้างประเทศชาติไปด้วยกันบาปกรรมที่คนอื่นทำไว้กับท่านท่านทำแก่ชาติบ้านเมืองไว้ดีมากหลายเรื่องมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนแต่กรณีการเมืองกรณีอำนาจเก่าบวกกันสมคบคิดกันมากมายทำให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรละเหเร่ร่อนไปอยู่ต่างประเทศณปัจจุบันนี้ยินดีต้อนรับนะครับคดีความก็ไม่มีอะไรแล้วก็กลับมาสู่ประเทศไทยได้ครับพวกเราในฐานะที่รักท่านคิดถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตลอดเวลาก็ยินดีต้อนรับท่านกลับสู่ประเทศไทยครับยินดีต้อนรับครับ